ไม่เคยอ่านเจอตื่นเต้นค่ะเจอของใหญ่ๆยากๆเนี่ยจะตื่นเต้นค่ะเป็นพิเศษเลยโอ้โหแบบพี่ซีชาแนลออกมาแล้วนะคะวันนี้ป้าจะพามารีวิวค่ะรีวิวอะไรรีวิวมะม่วงยักษ์ค่ะป้าไปเจอมะม่วงยักษ์มานะคะที่ตลาดตอนแรกอ่ะจะไปซื้อมะพร้าวกับลุงคิสแต่ทีเนี้ยไปเห็นมะม่วงก็เลยคิดเอ๊ะมะพร้าวอะไรทำไมแบบออกเหลืองๆแดงๆนะคะก็เลยเอามะพร้าวมาด้วยเลยนะคะก่อนอื่นนะคะป้าขอเอามะม่วงปกติของเราให้ดูก่อนนะคะนะคะนี่นะคะมะม่วงบ้านเรานะคะมะม่วงบ้านเราปกติคือที่เราเห็นๆกันนะคะมันจะไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมคะไซส์ประมาณนี้เลยกลิ่นของเขาก็จะเหมือนมะม่วงที่เราอ่ะคือมะม่วงที่เราคุ้นเคยอย่างดีนั่นแหละค่ะนะคะนี่ค่ะมะม่วงปกตินะคะแล้วก็ป้าก็จะเอามาเทียบกับนี่นะคะลูกมะพร้าวคือลูกมะพร้าวเลยค่ะเป็นขั้วมะพร้าวเลยนะคะเทียบกับมะม่วงปกติของเรานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมปิดสนิทเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะคะก็มะม่วงยักษ์ป้าต้องเรียกมะม่วงยักษ์เพราะป้าไม่เคยเห็นจริงๆค่ะถามคนขายเขาว่ามะม่วงอะไรเขาก็บอกไม่รู้ถามเขาว่ารสชาติเป็นยังไงเขาก็บอกไม่รู้ถามเขาว่าเอามาจากไหนเขาก็บอกไม่รู้ยายเขาเอามาฝากเพิ่งเอามาฝากวันเนี้ยเอามาฝากแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันคือสรุปแล้วคือเหมือนชื่อมะม่วงไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคนี่นะคะก็ขอเอาขึ้นมาเลยนะคะแตนๆๆปึ๊บนี่นะคะมะม่วงยักษ์ดูนะคะป้าซื้อมา2ลูกค่ะคือ2ลูกเลยแบบดูนะคะนี่ค่ะยักษ์มั้ยคะหน้าป้าเพซซี่นี่ใหญ่นะคะแม่ป้าเพซซี่เนี่ยจะชอบเรียกป้าว่าหน้าเปลืองแป้งคือคนหน้าใหญ่แต่มะม่วงนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะเกือบปิดสนิทหน้าป้าเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าสองลูกนี่ก็คือบอกว่าแน่นอนค่ะเห็นไหมคะปิดสนิทแน่นอนใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหแบบใหญ่จริงๆเทียบกับมะม่วงปกติบ้านเรานะคะเห็นไหมคะไซส์แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะไซส์แบบแตกต่างมากเห็นชัดเจนเลยนะคะแล้วหอมหอมมากเลยค่ะแบบนี่ขนาดเขายังสุกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหอมแบบมันเหมือนหอมเหมือนป้าจะชอบดมของเนาะดมของกินดมผลไม้ดมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลิ่นเขาจะเหมือนน้ำดอกไม้เลยก็ไม่ใช่เพราะว่าน้ำดอกไม้เนี่ยอันเนี้ยแบบอันนี้กลิ่นแบบหอมมากเลยค่ะมันหอมแบบอันนี้กลิ่นจะไม่ออกเลยนะคะกลิ่นยังแบบว่าเป็นกลิ่นเหมือนเปลือกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยแบบมันหอมเหมือนดอกไม้อะเหมือนดอกกระโดนหรือเปล่าป้าไม่แน่ใจแต่ป้าจำดอกกระโดนได้มันเหมือนคล้ายดอกกระโดนอะบักพะกระโดนนะจ้ะที่เรากินกับผลปลากินกับลาบกินกับคั่วกิ้งดอกเขาอะดอกเขาอย่างนั้นเลยหอมมากเลยแล้วเทียบกับลูกมะพร้าวนะคะดูค่ะแบบนี่ป้าวางให้ดูเลยนะนี่ขนาดแบบโอ้โหเนี่ยแต่แรกป้าคิดว่าเป็นลูกมะพร้าวนะคะเขาวางแบบใกล้ๆกันอ่ะโอ้โหแบบเขาบอกเขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่ามาจากไหนและไม่รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะคะเดี๋ยวป้าจะปอกให้ชิมกันแบบว่าสดๆเลยนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างลูกมะพร้าวกับมะม่วงเห็นไหมคะอันนี้มะม่วงแบบดูนะคะแตกต่างมากเลยค่ะแตกต่างมากเลยใครรู้บอกเลยนะคะมันคือมะม่วงอะไรมันคือมะม่วงแต่รสชาติเดี๋ยวป้าต้องปอกชิมแน่นอนเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เสร็จเดี๋ยวป้าไปเอามีดมาปอกมันหอมมากเลยค่ะแบบหอมจริงๆเลยนะคะก็เอามารีวิวให้ดูนะคะแบบเทียบกับ
ลูกมะพร้าวนะคะไม่ใช่มะพร้าวมะพร้าวมันก็มีหลายไซส์เนาะแต่อย่างเงี้ยโอ้โหก็ถือว่าเนาะแบบเห็นไหมคะอันนี้แบบว่าเห็นไหมคะเทียบกันไม่ได้เลยเห็นไหมคะแตกต่างมากเห็นไหมคะแบบเทียบไม่ได้เมื่อมาเอานี้มาเทียบเห็นไหมคะแบบเห็นไหมคะแบบมันใหญ่อ่ะมันแบบมันสูสีเลยถ้าเกิดเป็นมวยก็มวยถูกคู่อ่ะใช่ไหมคะถ้ามวยอย่างนี้ก็เหมือนแบบไม่แฟร์อันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยถูกคู่หน่อยคือแบบว่ากิโลหรือว่าน้ำหนักอ่ะไม่ห่างกันมากไปเรื่องมวยได้ไงเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวป้าไปเอามีดมาปอกชิมกันดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวป้าขอตัวไปเอามีดก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็เอาอุปกรณ์ปอกมาแล้วนะคะป้าจะเลือกเอาอันที่มันอันนี้หรืออันนี้ดีบอกมันยังไม่แต่เขาบอกว่าบอกอยากจะรู้รสชาติเขาอะเนาะอยากจะมันหอมมากหอมจริงๆหอมแบบคือแบบหอมชื่นใจอันนี้กลิ่นไม่มีเลยค่ะแทบจะไม่มีเลยเมื่อเทียบกับกลิ่นอันเนี้ยแตกต่างมากๆเลยค่ะเอาอันไหนดีรูปไหนดีเอ๊ะแล้วจะปอกยังไงเนี่ยมันใหญ่เอาอันนี้ดีกว่าโอเคเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็จะเทียบกับรสชาติเขากับมะม่วงไทยเรานะคะโอเคนั่งละกันทางไหนทางนี้ดีกว่าเนาะนี่นะคะมีดก็เป็นใจเหลือเกินดูสีเขาค่ะโอ้ยยิ่งปอกแล้วยิ่งหอมมันเหมือนดอกไม้อ่ะป้านี่ก็ดมจริงชอบค่ะชอบความหอมนี่ค่ะนี่นะคะสีเขาแบบเหลืองมากเลยโอเคนะคะปอกออกเพราะเขาลูกใหญ่ค่ะจับอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดต้องวางเขาใหญ่โตมโหฬารจริงๆลูกเดียวนี่กินกันทั้งได้ครอบครัวเลยนะคะพ่อแม่ลูกเนี่ยนี่หูหอมยิ่งปอกเปลือกปอกนี่แบบกลิ่นแบบแรงอ่ะคือแบบโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยถ้าเป็นน้ำหอมนี่ก็เกรด A เลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมกลิ่นแรงจริงเพชรซี่ก็ปอกมะม่วงยักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าก็จะมาปอกมะม่วงบ้านเราที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็นี่นะคะก็ปอกเลยอันนี้จะเห็นไหมคะจะถือปอกง่ายมากอันนั้นแบบโอ้โหยกไม่ไหวค่ะหนักนี่ค่ะอันนี้ปอกง่ายค่ะชึบชึบชึบเลยอันนั้นแบบเนาะเปลือกเขาก็หนาด้วยนะคะหนาแล้วบอกมันเหนียวหนาแล้วก็เหนียวนะคะไม่อันนี้ง่ายเพราะมันจับถนัดมือมันเล็กไงคะแต่โอ้โหนี้ดูไซส์ก็นะคะสีก็ไม่เหมือนกันนะคะมะม่วงอันนี้มันจะเห็นไหมคะสีออกเหลืองๆอันนี้จะออกเหลืองเหลืองแดงเหลืองส้มออกส้มๆเห็นไหมคะสีก็แตกต่างกันเลยนะคะสีเนี่ยแตกต่างกันเลยนะคะเห็นไหมคะพอปอกเปลือกก็ออกมาแล้วนะคะสีมะม่วงที่เราเห็นกันปกตินะคะกับอันนี้นะคะแตกต่างกันมากเลยนะคะเห็นไหมคะสีส้มกับสีเหลืองอันนี้มะม่วงไทยเราส่วนอันนี้มะม่วงอะไรป้าไม่รู้จริงป้าเรียกมะม่วงยักษ์พอถามคนขายเขาก็ไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรก็เรียกมะม่วงยักษ์ละนะคะทีนี้ป้าก็จะไปทำการล้างเขาแล้วป้าก็จะมาหั่นใส่จานแล้วเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเขาระหว่างมะม่วงปกติของเรากับมะม่วงยักษ์ใครจะอร่อยกว่ากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะป้าก็ล้างทำความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็จะมาทำการหั่นนะคะป้าจะหั่นมะม่วงปกตินี้ก่อนนะคะหั่นมะม่วงปกตินี้ก่อนแล้วขออนุญาตยืนนะคะเพราะว่ามันจะได้ถนัดกว่านะคะเอา นะคะจริงๆเราก็ต้องอย่างนี้เนาะโอเคนะคะค่อยๆนะคะมีดก็คมๆนิดนึงแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ
โอเคเอ้าทำไมมะม่วงอันนี้ข้างในมันเป็นจุดๆอย่างเงี้ยข้างนอกสดใสข้างในไม่ตั๊ดติ่งโหน่งเลย นะคะนี่นะคะเม็ดของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะตาก็จะขอทำการนี่นะคะสับเลยนะคะก็จัดใส่จานนะคะนี่นะคะเขาก็เสร็จแล้วนะคะมะม่วงไทยเราทีนี้ก็โอ้โหนี่มือเดียวไม่ได้นะคะต้องใช้ระบบอุ้มเลยนะคะต้องใช้ระบบอุ้มเลยต้องอุ้มขึ้นมานะคะใหญ่จริงๆรสชาติจะเป็นยังไงนะใหญ่มากเลยอุ้ยเนื้อเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยโดนเม็ดป่ะเนี่ยอุ้ยเอายังไงมันโดนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเห็นนะคะป้าก็ไม่เคยหั่นตื่นเต้นค่ะไม่เคยหั่นเจอตื่นเต้นค่ะเจอของใหญ่ๆยักษ์เนี่ยจะตื่นเต้นค่ะเป็นพิเศษเลยอุ้ยเม็ดนิดเดียวเองอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะหั่นยังไงเนี่ยหั่นดีกว่าอุ้ยเต็มมีดเลยโอ้โหนี่ลูกเดียวนี่กินกันทั้งครอบครัวเลยนะคะเนี่ยลูกเดียวนี่ป้าว่าป้าคงจะหั่นแค่ครึ่งเดียวอ่ะออกทั้งลูกเนี่ยป้ากินไม่หมดแน่นี่นะคะก็นะคะแต่หั่นหมดเลยดีกว่าไหมเนาะจะดูสิมันจะได้แบบเยอะขนาดโอ้โหหั่นลำบากเหลือเกินใหญ่เกินแล้วมันลื่นด้วยอ่ะอุ้ยเม็ดไปดูอีกข้างๆนี้สิเอายังไงเนี่ยมันใหญ่อะค่ะมันจับไม่ถนัดอะจับทีก็เอียงอะใหญ่อุ้ยโอ้ดูเม็ดนิดเดียวเองค่ะไอ้ที่เห็นเบลอบล่านี่เนื้อก็ทั้งนั้นนะคะเนี่ยเนื้อทั้งนั้นเลยอะนี่นี้นะคะเราก็ทำการหั่นเรียบร้อยนะคะมะม่วง1ลูกเหมือนกันนะคะแต่ดูปริมาณนะคะดูปริมาณที่ได้ดูขนาดไซส์ของจานนะคะไซส์อันนี้นะคะกับอันนี้นะคะเห็นไหมคะจะแตกต่างมากเลยนะคะนี่นะคะมะม่วง1ลูกเหมือนกันนะคะปริมาณมูลค่าเขาเรียกอะไรนะมูลค่าที่เห็นจะแตกต่างกันมากเลยแต่เป็นมะม่วง1ลูกเหมือนกันนะคะทีนี้ป้าก็จะมาทำการชิมกันนะคะว่ารสชาติของมะม่วงที่เราเห็นที่เมืองไทยเรานะคะประจำที่เราเห็นปกติกับมะม่วงยักษ์อันนี้รสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตชิมก่อนเลยนะคะขออนุญาตค่ะโอเคนะคะเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวป้าขอชิมก่อนเดี๋ยวป้าจะเรียกลุงให้ลงมาชิมแล้วให้เขาเปรียบเทียบดูซิว่าระหว่างมะม่วงยักษ์กับมะม่วงปกติบ้านเรารสชาติอันไหนที่เขาชอบนะคะแต่ตอนนี้ป้าเพชรซี่ขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันเอามะม่วงของเราก่อนแล้วกันนะคะมะม่วงอันนี้ก็มันเหมือนดำๆนิดนึงข้างในนะคะนิดนึงนี่ค่ะป้าไม่กินนะคะเพราะป้าไม่รู้เป็นไรแต่ป้าก็จะชิมอยู่ตรงที่เขากินได้ค่ะอันนี้มันจะหวานเหมือนมะม่วงป้าขอไปเอาทิชชู่ก่อนนะคะ
เหมือนมะม่วงอะไรที่เรากินประจำอะค่ะมันจะหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวจะหวานหวานอมเปรี้ยวมะม่วงไทยเรานะคะส่วนมะม่วงอันเนี้ยดูสีแตกต่างกันมากเลยนะเหลืองกับส้มแตกต่างกันเลยหวานจืดๆหวานจืดๆอ่ะมันหวานจืดๆถ้าให้ป้าชอบนะป้าชอบมะม่วงไทยเรานะมะม่วงอันที่เรากินประจำเพราะมันหวานและอมเปรี้ยวมันเด่นแต่กลิ่นอันเนี้ยกลิ่นอันเนี้ยมะม่วงยักษ์จะหอมกว่าแต่ถ้ารสชาติของไทยเราเนี่ยสุดยอดแล้วของไทยอีกอันสิมันหวานแต่กลิ่นหอมมากมันเหมือนมะม่วงอะไรนะที่ป้าเคยกินตอนเด็กมะม่วงนอยแมวแมนมันหวานแบบจืดๆอ่ะมันไม่เด่นเดี๋ยวป้าไปเรียกแฟนก่อนเรียกลุงป้าไปเรียกลุงก่อนนะแต่ป้าชอบอันนี้นะป้าชอบอันนี้เพราะว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานมันรสชาติมันคือรสชาติมันเหมือนมันอาจจะเป็นเพราะเรากินรสจัดหรือเปล่าลิ้นเรามันก็เลยเนี้ยไม่แน่ใจนะให้ลุงเดี๋ยวให้ลุงคิดเดี๋ยวป้าขออนุญาตไปเรียกลุงคิดก่อนนะคะป้าจะให้ลุงมานะคะแต่ป้ามัดตาลุงไว้นะป้าจะให้ลุงชิมอันนี้กับอันนี้แล้วให้เขาดูว่าลุงชอบอันไหนให้เขาชิมอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคอยนี้เดี๋ยวป้าไปเอาลุงมาก่อนเพราะป้ามัดตาโอเคลุงคิสลงมาสินะคะโอเคเดี๋ยวลุงไม่รู้นะคะลุงไม่รู้ให้มาชิมอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวโอเคนะโอเคนะคะป้าจะให้ดูฮัลโหลแกไม่เห็นนะคะเพราะว่ามัดแบบสนิทมากก็ให้แกชิมก่อนแล้วกันนะคะอันนี้สวยนะคะโอเค this is what sweet mango mango ThaiWhy you know mango Thai? Because you eat many times. I guess. Oh. I think so. Is mango Thai? I don't know. I don't say now. Oh, okay. Did eat how taste? More sour. Piao. More piao, no? Good. How much? Mango too. Not easy. Not easy. Not easy. Difficult. One more. What did it? This is more sweet. And it's sweet. I think this. This is the. I don't know. Give me one more. I don't know. Cannot say. This is mango Thai. Yes, this is mango Thai. Because very soft. Very soft. นุ่ม and very sweet. แล้วก็หวานหวานมากหวานแบบมันเหมือนที่ป้าบอกโอเค what you like number 1 เดี๋ยว what you like number 1 I have to say mango Thai I like I really like เย้เหมือนป้าเลยค่ะโอเค
เดี๋ยวเปิดให้แกดูนะคะนี่นะคะนี่แมงโก้ยักษ์ Did eat mango Thai This is mango Thai Yes What you like พอได้นะคะก็มาเปรียบเทียบแล้วค่ะอะไรก็สู้ของไทยไม่ได้ของไทยนี่อร่อยที่สุดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้กับหรือว่ากับข้าวหรือว่าอะไรนะคะเห็นไหมลุงเขาบอกเขาชอบคือเขากินประจำเขาถึงรู้รสชาติกินทุกวันค่ะช่วงนี้หน้ามะม่วงด้วยเนาะป้าก็ซื้อให้ลุงกินเกือบทุกวันทำข้าวเหนียวมะม่วงให้ด้วยเป็นบางมื้อนะคะสรุปแล้วนะคะอันนี้ใหญ่จริงค่ะใหญ่แต่ไม่อร่อยคือมันอร่อยค่ะมันอร่อยแบบจืดๆอร่อยแบบมันคือความหวานความอะไรเขาไม่เด่นเขาเด่นอย่างเดียวคือไซส์เขาเนี่ยเด่นมากนะคะเมื่อเทียบกับมะม่วงไทยเราเนี่ยไซส์เขาจะเด่นมากก็สรุปแล้วนะคะก็มะม่วงยักษ์ปาเปซี่กับลุงคิดก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะก็ส่วนรสชาติเนี่ยไทยมะม่วงที่เรากินประจำเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วค่ะรสชาติอร่อยมากเลยคลิปหน้าปาเปซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามป้าในคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ปาเปซี่กับลุงคิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะกลับมาแล้วค่ะกับลุงคิดก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ See you